ค่ะจากปี17ถึงปี28กี่ปีครับ17ก็8 9 10 11ปีไม่รู้ไหลเลยของเขาไปเลยด้วยเขาก็ยังไม่คุยกันเรื่องนั้นค่ะคุยแต่ว่าคุณลุงก็70กว่าแล้วนะพอดีคุณพ่อก็อายุประมาณ78ค่ะเราใช้ฟีลลิ่งฟีลลิ่งฟิลเลอร์ตัวเดียวกันที่เดียวกันฟีลเลอร์คือตัวเรานั่นแหละครับเครื่องวัดความรู้สึกฟิลเลอร์แปลว่าเครื่องวัดตัวเราคือฟิลเลอร์วัดอะไรวัดความรู้สึกรู้สึกอะไรเจ็บปวดเมื่อยล้าเจ็บปวดเมื่อยล้าก็จะคลี่จะหายไปโทษครับไปแล้วครับหายใจยาวแค่นี้ฮะก็จะโฟลว์แล้วพลังนี่คือส่วนมาพวกเมื่อยแล้วก็จะคลายแต่คนไม่เจียงเห็ดเนี่ยเราบอกหวานมากนี่ต่อไปเอาโทษอ่อนตัวตามผมสบายสบายหลังเอวอ่ะโทษแป๊บนี่ครับนี่ฉากนี้แบบรู้สึกเลยล่ะครับพิงให้เต็มร้อยไปนิดนึงขอติดไมค์ตัวนึงลงอีกสังเกตส่วนอื่นไมค์สองยูทูบก็เบาไปแล้วค่ะมีสองตัวจะมองจนไปจะของจนไปไปลงชื่อกลัวเขารู้จักชื่อไม่เป็นไรรู้กันนะดูจับสบายสังเกตพลังนี้มหัศจรรย์มากรีแล้วได้รับกันทั้งคู่พลังนั้นมันจะไม่ต้องดึงกันก็สังเกตท้องที่นี่ฮะจะไม่มีหน้าท้องบอกให้ทราบไว้ครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยพลังนี้มันจะประหลาดโทษครับอย่าเบ่งชู้นะเจ็บรู้บอกนะใช้ความรู้สึกโดยเฉพาะเลยคุณหนุ่มว่าง่ายบอกค่ะกลัวไหมโทษครับฟังนี้เจ็บนิดนึงโอเคกินได้กินได้เดี๋ยวทนนะเรื่องเจ็บให้ทนนะอะไรนะครับผมจะรู้จังหวะเฉพาะเลยโทษครับมันวิ่งอ่ะใช่ค่ะมันแบบนั่นแหละคือฟีลลิ่งใช่ไหมฮะครับแต่ว่าเราสัมผัสได้ใช่ไหมใช่ใช่ย้ำมันจะดีทุกเรื่องพลังงานตัวนี้เข้าใครดีทุกเรื่องทุกคนเพราะพลังนั้นมันวิจิตพิสดารมากสร้างไว้
เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าจะไม่มีหน้าท้องโอเคนะนี่มันจะยุบนั่นเองโอเคไหมถ้ามีมันจะยุบเพลงนะโทษครับแค่นี้มันจะไปถึงจุดเริ่มเจ็บไปแล้วครับทีนี้โทษครับแป๊บตามฟิลลิ่งให้ดีสรุปแล้วฟิลลิ่งฟิลเลอร์คืออันเดียวกันฟิลเลอร์ปกติรู้จักแต่ฟิลเลอร์ค่ะแปลว่าอะไรฟิลเลอร์อธิบายฟิลเลอร์เหรอคะก็สารเติมเต็มไงฟิลเลอร์รู้จักแต่ฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเงี้ยค่ะมันคือสารเคมีใช่ไหมคืออะไรสารสกัดจากธรรมชาติก็มันเป็นสารที่ช่วยให้เติมหน้าให้ลดริ้วรอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้นทางของสารสกัดนี้มันมาจากไหนไปใบไม้หรือว่าเคมีน่าจะเคมีไหมคะวิธีการใช้คือฉีดหรือทาฉีดค่ะนะไล่มาในโครงวงจรก็คือสารเคมีฉีดเข้าไปหน้านี่แหละเป็นตัวหนึ่งแหละที่ทำให้ธรรมชาติเป็นร่างกายเราเพี้ยนไปจำให้ดีก็แปลว่าเคยใช้บริการนั้นมาใช่ค่ะดูจะล้างให้นะครับมันจะเบาไปหน้าเองจะเบาเองครับเชื่อเกียร์มันจะเบาเจ็บแล้วบอกรอบที่แล้วพี่หนุ่มบอกโทษครับฟิลลิ่งไม่ต้องสาธุมันไม่ใช่ความเชื่อเมื่อกี้ฟิลเลอร์ตามกระบวนการความสวยงามเนาะคำว่าฟิลเลอร์ที่นี่นะฮะมันเป็นเครื่องมือวัดเครื่องมือชนิดหนึ่งที่วัดสำหรับพวกเครื่องยนต์สำหรับพวกเขาเรียกว่าเคลนส์เคลนส์แปลว่าระยะห่างนะเช่นคำว่าเคลนส์เนี่ยก็คือระยะห่างของนิ้วมือก็ได้ค่ะแล้วฟิลเลอร์มาวัดตรงนี้อ๋อระยะความห่างระยะความห่างใช่เป็นอุปกรณ์ที่ใช่อุปกรณ์เป็นเครื่องมือวัดโอเคนะเพราะเวลาเวลาเนี้ยถ้าพูดว่าตัวคุณคือตัวฟิลเลอร์นี่คือฟิลลิ่งค่ะความรู้สึกโอเคนะค่ะมันมีอันนี้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือเครื่องกรองค่ะอันนี้มันเป็นฟิลเลอร์ตัวคุณตัวเป็นฟิลเลอร์ก็คือฟิลลิ่งค่ะเครื่องวัดเครื่องวัดกับไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกเองไหมมันเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาผมสัมผัสเนี่ยเดิมทีเดียวจะไม่รู้สึกว่าหนักมันเหนื่อยเพราะว่ามันความพอใจในความที่ได้ถูกกระทำมาแล้วใช่ไหมความพอใจแต่ที่ไหนได้พอเวลาเจอมือผมมันจะเบาใช่ไหมไม่รู้โดนมากี่จุดก็ไม่รู้แหละโทษครับมันจะโฟลว์มันก็จะไม่เป็นก้อนไม่เป็นตะกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเบาใบหน้าจริงไหมพ่อครับถามว่าจริงไหมคำตอบสุดท้ายก็คือฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งอยู่ที่ตัวอยู่ทั้งหมดตรงนี้โทษครับเติมเต็มในเรื่องของที่เคยปวดเคยไหลว่าไปนี้จะสบายกว่าเดิมเพราะว่านั้นที่ผ่านมาเป็นเพียงครั้งเดียวครั้งแรกนู้นอันนี้มันเหมือนกับดับเบิลเช็คเช็คกิ้งเช็คเกอร์เนี่ยดับเบิลเทสดับเบิลเช็คมันจะอะไรมันจะมั่นใจยิ่งขึ้นนั่นเองครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีจริงๆและใช้ได้จริงๆโทษครับมานี่โอ้วืดเลยวืดเลยนี่คือฟิลลิ่งนะวืดเลยคือฟิลลิ่งค่ะตัวเราคือฟิลเลอร์มันบอกมันเองค่ะตอนนี้บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นสิ
ีตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดรวมกันแล้วงั้นคนที่อยู่ไม่ใช่เราสองคนนะเขาไม่สามารถที่จะรับความสุขนี้ไปได้ทำไม่ได้แล้วเขาจะมีแต่ลุ้นให้ดีให้คนที่เขาแสดงความดีด้วยนะมีแต่ลุ้นแต่ผมก็พยายามที่ให้ความเข้าใจผ่านจออยู่เวลาผมพูดจาผ่านจอให้ความเข้าใจกันโดยทั่วไปโดยไม่ต้องมาเชื่อเพราะว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดหรอกแต่เชื่อโดยไม่เข้าใจวงเล็บเลยนะโง่อย่างเดียวค่ะ งั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์ทั้งหมดมันเป็นที่มาของพื้นฐานของปัญญาซ้ำไปความเข้าใจอะไรก็ได้ขอให้เข้าใจแล้วปัญญาจะออกอย่างคือถ้ามีปัญญาปุ๊บมันจะไม่มีทางตันความคิดก็ไม่ตันการกระทำก็ไม่ตันมันไปต่อได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกจำเป็นหลักได้เลยมันเป็นเคล็ดมันเป็นออโตเมติกสวิตช์ค่ะแบบนี้ออโตเมติกสวิตช์นั้นนะมีคนมาถูกมาเปิดเผยแล้วคนเปิดก็คือลุงหงอนี่แหละเพราะฉะนั้นมันจึงไปรูปแบบ World Wide Webให้ไปแบบไม่มีประมาณค่ะให้ไปไม่มีมันเป็นฟิชชั่นให้ไปให้ให้เข้าใจพอยนี้ให้ได้รู้จักมุมมองก็ขอให้เข้าใจพอยนี้มันเป็นกุศลเลยแหละครับค่ะแค่คิดแค่นี้ก็เป็นกุศลคอยดูตัวเล็กหลังฉากค่ะวันนี้ไม่มีร้องนิดอ๋อค่ะสังเกตนะไม่มีร้องใช่ยื่นมือปุ๊บเขาก็ยื่นมือทำมาแต่มันก็สวยได้สัมผัสได้ค่ะแล้วเด็กคนนี้จะไม่กลัวอะไรจะไม่ใช่ดื้อนะเพราะเท่าที่สังเกตคนดูแลเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยก็ยังพูดจากับเด็กโอเคนะใช่ค่ะถ้าผมได้ยินแค่ไม่กี่ประโยคขอให้เติมหางเสียงให้เด็กเช่นไม่ครับไปครับหยุดครับเอาหางเสียงกลับไปโอเคนะค่ะไม่ครับคุณแม่ครับคุณพ่อครับให้มันติดปากเลยไอ้นุ๊กบังคับให้มันติดปากให้เป็นอัตโนมัติค่ะเป็นธรรมชาติเราจะไปใช้ทั่วไปได้สบายมากเห็นเนาะค่ะปากเอาไว้ตรงนี้โอเคค่ะการดูแลเด็กก็เหมือนกันจบอ้าว